ดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับวันสุดท้ายของการจัดเทศกาลไหมซื้อไว้หรือเปล่าคะนะฮะก็ซื้อไว้บ้างแอบลุ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ถูกนะฮะแต่สำหรับคนที่ถูกเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่ามีการออกสลากที่โปร่งใสอย่างแน่นอนมีสักขีพยานกันมากมายเหลือเกินนะครับที่เวทีกลางงานเทศกาลไหมนานาชาติสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานครับในการออกสลากกาชาติสัมมนาคุณในปี2559แต่ว่าปีนี้จัดในปี2560นะครับก็มีคุณศศิธรปรีชาวิทย์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนไปเป็นสักขีพยานจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันเนี่ยนะฮะเรียกว่านะครับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนประชาชนได้มีโอกาสช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติด้วยนะฮะรายได้ครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและสิ่งของรางวัลจะนำไปใช้จ่ายในภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดแล้วก็สาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบสาธารณภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสแล้วก็กิจการที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆด้วยค่ะส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่ในการหมุนวงล้อออกสลากกาชาติสมนาคุณที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลทำหน้าที่แล้วก็มีการออกรางวัลด้วยกันถึง476รางวัลค่ะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,274,000 บาทโดยรางวัลที่1เป็นรถยนต์กระบะแคปมูลค่า 597,000 บาทเลขที่ออกคือ85157อีกครั้งนะคะ85157รางวัลที่2นะคะเป็นรถยนต์เก๋ง4ประตูมูลค่า 473,000 บาทเลขที่ออกก็คือ9425594255และรางวัลอื่นๆค่ะใครสนใจอยากจะตรวจสอบอยากจะรู้ว่าตัวเองโชคดีมีโชคไหมเพราะว่า2รางวัลแรกเข้าไปตรวจแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ